เราจะทนกันไปดีนานสักเท่าไรก็ทนกันไปเถอะเพราะความคิดถึงมันมากกว่าทำไมไม่มีใครโทรมาเลยนะหรือว่าพี่เทพจงใจทำแบบนี้จริงๆฮัลโหลขอโทษนะคะฉันไม่สนใจสินเชื่อค่ะลูกหนูจ๋าลูกหนูจำนะจรุงจิตเพื่อนแม่ได้ไหมคะที่ว่าลูกเขาไปเรียนดีไซน์น่ะจำได้ค่ะคุณแม่บอกหลายครั้งแล้ววันนี้เขามีเปิดร้านใหม่แม่ว่าจะชวนลูกหนูเนี่ยไปดื่มไฮทีกันซะหน่อยไปด้วยกันนะแต่หนูไม่ชอบดื่มชาค่ะดื่มทีไรตาค้างนอนไม่หลับทุกทีไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยเนี่ยแม่ว่าถ้างานนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปสปาซะหน่อยเนี่ยตั้งแต่ลูกหนูกลับมาจากชิโน่น่ะดูสิเนื้อตัวผิวฟันกระดำกระด่างไม่ได้แล้วนะคะลูกเราต้องไปขัดผิวดูแลผิวหน่อยเนาะนะน่ะถือว่าไปเป็นเพื่อนแม่เป็นกิจกรรมแม่ลูกไหมคะที่เราทำร่วมกันโอเคไหมก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปหยิบกระเป๋าก่อนนะคะน้องหนูนี่พี่เทพนะพี่อยากอธิบายลูกสาวฉันไม่ต้องการคุยกับแกคุณผู้หญิงนี่โทรมาทำไมทำร้ายลูกสาวฉันทั้งร่างกายและจิตใจยังมีหน้าโทรมาอธิบายอะไรอีกฮะแต่ผมมันต้องพูดความจริงครับความจริงอะไรลูกสาวฉันไม่จำเป็นต้องฟังความจริงอะไรจากปากของพวกแกมันไม่จำเป็นแต่ผมเป็นห่วงคุณอุนกรไม่อยากให้เธอเข้าใจผมนะบ้านทุ่งสวรรค์ผิดๆขอโอกาสให้ผมได้ตอบแทนคุณท่านโดยการดูแลคุณหนูจนเธอทำสำเร็จตามที่นายกรรมนะครับไม่ต้องมันไม่จำเป็นอะไรสำหรับลูกสาวฉันละไม่ว่าลูกสาวฉันจะได้รับมรดกหรือไม่ก็ตามมันไม่สำคัญเพราะว่าฉันไม่ต้องการให้ลูกสาวของฉันไปเบิกกลัวกับคนอย่างพวกแกเข้าใจไหมแต่ว่าคุณผู้หญิงครับเลิกยุ่งกับลูกสาวฉันสักทีแล้วก็ไม่ต้องโทรอีกนะถ้าแกหวังดีกับยายหนูจริงแกรับปากฉันสิว่าแกจะไม่โทรกลับมารบกวนเขาอีกเธอทำถูกแล้วถูกจริงๆเหรอแม่ที่หวังดีกับลูกจะทำผิดได้ยังไงมั่นใจในตัวเองหน่อยสิพวงระยะว่าเธอน่ะทำถูกแล้วเชื่อฉันฉันเป็นเพื่อนเธอฉันไม่โกหกเธอหรอกนะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมหน้าดูตกใจจังเปล่านี่คะอ๋อคือว่าน้าเพิ่งมาบอกข่าวร้ายนะจ๊ะคือเพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งแหมพูดไปนี่หนูก็ไม่รู้จักหรอกคือว่าเขาเพิ่งเสียเพราะอุบัติเหตุน่ะแล้วคุณแม่กับคุณน้าจะไปงานไหมคะนกรไปด้วยได้นะคะ
โอ้ยไม่ต้องหรอกจ้ะแม้งานแบบเนี้ยหนุ่มๆสาวๆจะไปทำไมให้เสียอารมณ์งั้นเหรอคะคุณแม่คะเราไปกันเลยไหมคะนักกรพร้อมแล้วอ๋อค่ะไปค่ะพร้อมแล้วนี่เธอเดี๋ยวเราไปสปาด้วยกันสิเผื่อว่าลูกหนูเขาจะไปเดินเล่นที่อื่นน่ะก็ได้ไม่มีปัญหาไปค่ะลูกเธอถ้าเกิดหนูรู้เข้าเขาจะโกรธฉันไหมอ่ะทำไมถึงจะรู้เรื่องล่ะถ้าเธอไม่พูดฉันไม่พูดแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงก็ทางโน้นไงเธอก็ยืนกรานไปว่าเธอไม่รู้เรื่องแล้วก็โยนความผิดให้ว่าทางนั้นโกหกก็สิ้นเรื่องโอ้แต่ว่าถ้าเกิดยายหนูไม่เชื่อแล้วยายหนูยังโกรธฉันอยู่ล่ะนี่พวงระยะฉันจะบอกให้นะบางทีเธอต้องแข่งกับลูกบ้างเธอต้องบอกยายหนูว่าให้เลิกยุ่งกับทางนั้นแล้วก็แต่งงานกับพ่อทัศน์ซะเธอถึงจะได้สบายใจไม่อย่างนั้นแล้วก็เธออาจจะเป็นมะเร็งตายเพราะยายหนูพูดไปแบบนี้ขี้คร้านยายหนูจะทำตามเอาอย่างนั้นเหรอก็อย่างนี้สิเออแต่ว่าถ้าเกิดยายหนูไม่เชื่อฉันแล้วที่เหลือนี่นะให้ตาทัดคุยกับยายหนูเองอ๋อนี่ตกลงจะนวดหน้าป่ะเนี่ยฮะหรือว่าจะปล่อยให้หน้าเหี่ยวแห้งแบบนี้ถ้าไม่นวดฉันนวดก่อนนะนวดก็ได้มาอ่ะน้องนวดต่อเฮ้ยกำลังจะหลับเชียวพี่ตรงนี้ก่อนน้องหนูคะพี่ทัศน์นี่นักกรคิดอะไรอยู่หรือเปล่าคะเปล่าค่ะพี่คิดว่านักกรคิดถึงคนทางโน้นบ้านทุ่งสวรรค์อยู่หรือเปล่านักกรไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกค่ะนี่นักกรโกรธเรื่องไหนกันแน่คะเรื่องที่เขาตั้งใจจะทำร้ายนักกรหรือว่าเรื่องเขากับเขียวเสวยพี่ทัศน์คะนักกรไม่อยากพูดถึงอีกทำไมเหรอคะผิดหวังเหรอค่ะเขาทำให้นักกรหมดความไว้ใจในผู้คนมันน่าผิดหวังเขาคงโกรธที่นักกรรู้ความจริงแต่มันก็น่าโกรธอยู่หรอกช่างเถอะค่ะต่อไปนี้พี่ทัศน์อย่าพูดถึงชื่อคนคนนี้ให้นักกรได้ยินอีกนะคะนักกรไม่อยากฟัง
ไม่คุยก็ไม่คุยงั้นเรามาคุยเรื่องของเรากันดีกว่าพี่ทัศน์คะอย่าทำให้นักกรลำบากใจอีกเลยนะคะพี่เข้าใจนะคะแต่พี่ก็อยากให้นักกรเก็บแหวนวงนี้ไว้คุณนายอยู่หรือเปล่าคุณนายไม่อยู่คุณหนูล่ะคุณหนูก็ไม่อยู่นี่ลงมาทำอะไรกันแน่ที่นี่ไม่รับคนสวนนะเฮ้ยข้าเนี่ยผู้ใหญ่บ้านทุ่งสวรรค์นะโว้ยไม่ได้มาสมัครเป็นคนสวนเอางี้แล้วกันเนี่ยเอาฝากจดหมายน้อยเนี่ยให้กับคุณหนูและกองการดาด้วยแล้วนี่ข้าวปลอดสารพิษเนี่ยข้าทำนากับมือเชียวนะอ่ะฝากให้ด้วยแล้วกันนะจ้ะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ข้าจะแวะมาใหม่นะแล้วลุงชื่ออะไรล่ะฉันจะได้เรียนคุณนายกับคุณหนูถูกเดี๋ยวคุณเขาอ่านในจดหมายเนี่ยเขารู้เองละว่าข้าเป็นใครนะฝากบอกด้วยนะหนูนะจ้ะจ้ะสนับสนุนโดยเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาเมื่อกี้มีคนมาหาคุณนายกับคุณหนูด้วยนะคะไม่ต้องไปบอกให้คุณนายกับคุณหนูเขารู้หรอกคนที่บ้านทุ่งสวรรค์โกหกแบบนี้กันทุกคนว่าที่เขาบอกว่าเหนื่อยกายนอนพักก็หายแต่เหนื่อยใจนี่สิเราจะทนกันไปดีนะ